ผมนะครับ D-Tag True AIS มีสัญญาณอยู่อันนี้นะครับอันนี้ใช้สัญญาณของ AIS ครับD-Tag กับ True ไม่ต้องพูดถึงนะครับเราพูดถึงแค่ตัวมีสัญญาณโอเคสุดยอดฉะนั้นเนี่ยทุกคนที่มาที่นี่แน่นอนนะครับสัญญาณมีแค่ของขึ้นต้นด้วย A แล้วกันนะมีสัญญาณเครือข่ายเดียวนะทุกคนนะแต่ว่าก็ไม่ได้เต็มนะครับก็ยังโอเคนะใช้ได้อยู่แล้วก็จอดเสร็จเอาไปไหนวะงูเลยนะงูครับพอดีมีงูทุกคนอยู่ในห้องน้ำแต่ว่าไม่อยากรังแกเขาก็คือพยายามที่จะให้เขาไปนั่นแหละแต่ว่าเป็นงูอะไรไม่แน่ใจนะทุกคนนะเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆว่าเป็นงูอะไรทุกคนถ้ารู้จักบอกด้วยนะเนี่ยเนี่ยทุกคนเนี่ยเนี่ยสวยมากเขาจะสวยมากเลยทุกคนไปนะไปนะไม่ต้องอยู่นะปัดจะอาบน้ำปัดมาดูใกล้ๆมาดูใกล้เนี่ยเราจะให้เขาออกไปแล้วไปออกไปออกนะไปทางนี้นั่นไงรู้อยู่นั่นไงแม่รู้ไปนั่นเลยไปแล้วนู่นไปทางนู้นแล้วไปทางนู้นแล้วนี่นะออกแล้วไปแล้วโอเคบ๊ายบายจับได้ไอ้ปล่อยเขาไปแล้ววันนี้ทำอะไรเนี่ยชาบูน้ำขิงเลยเหรอไม่ใช่ดำครับอันนี้อะไรหมูซุยเนี่ยนี่หมูสไลด์ลูกชิ้นหมูลูกชิ้นหมูโอ้อันนี้เต้าหู้แล้วก็อันนี้น้ำดำครับน้ำดำชาบูนี่เครื่องดื่มชูกำลังติดยี่ห้อก่อนติดยี่ห้อนี่นั่นแหละเออนั่งให้มันเหมือนพ่อครัวหน่อยเนี่ยเฮ้ยชุบสะบัดมาโดนเต็นท์ผมครับมีเบคอนฮะเบคอนสโมคเบคอนด้วยอันนี้ขึ้นเต็นท์อ๋อขึ้นนี่น้องบนเหรอแน่นอนโอ้โหสุดยอดเลยไปนอนด้วยน้องคนเดียวข้างบนน้องคนเดียวอันนี้นอนอีก1คนใช่อ๋อคือชั้นบน1คนข้างล่าง1คนฮะคันนั้นอีกคันนึงคันนั้นอีกคันนึงข้างล่างอีกคันนึงอันนี้ก็นอนบนหลังคาวันนี้เราก็กินกันแค่นี้แหละครับแค่นี้เหรอครับข้าวเดือดแล้วขาดข้าวไม่ได้จริงดูนอนรอเลยเจ้าของที่นอนรอเลยทำเองเลยเหรอครับครับทำไมอ่ะต้องหัดทำครับในวันที่เราไม่มีใครครับโอ้โหฝีมือมากคือซ้อมที่จะอยู่คนเดียวเหรอครับใช่ครับอยากสมหวังไหมครับเดี๋ยวเย็นนี้เนี่ยทุกคนหลังจากที่เราลำบากจากการขึ้นบางกะม่าแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็แคมปิ้งเนี่ยก็กางเต็นท์อะไรกันเรียบร้อยหมดแล้วก็คือมีบางคนก็นอนในรถหรือนอนบนเต็นท์หลังคารถแต่วันนี้ค่ำนี้เราก็จะมาแคมปิ้งทำอาหารกันก็เป็นทริปชายโสดมาฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างก็ต้องทำกันเองวันนี้ก็จะมีชาบูนะชาบูน้ำดำที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้นะทุกคนนะก็จะเป็นโซลาเซลล์ซึ่งอาจจะอยู่ได้แค่ประมาณ 4-5 ชั่วโมงเท่านั้นที่เหลือก็ผมว่าถึงเวลานั้นทุกคนก็คงนอนกันแล้วแหละไหนลองเอาข้าวมาชิมดูหน่อยครับว่าสุกยังโอเคไหม
อีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงหุงข้าวกันเองทุกคนก็ไม่ดิบนะแล้วก็ไม่เป็นข้าวต้มแน่นอนหุงแบบไม่เช็ดน้ำนี่แหละหุงแบบไม่เช็ดน้ำเจ้าถิ่นมาเยี่ยมอีกแล้วบางกะมากกูมาถึงแล้วเดี๋ยวมาดูห้องน้ำกันทุกคนเป็นไงเป็นไงห้องน้ำโอเคไหมเราพกปักบัวมาเองเฮ้ยพกมาเองก็เหรอเฮ้ยแน่นอนโอ้โหเป็นไงสุดยอดนี่พกมาเองแล้วมันดูดน้ำยังไงอ่ะนี่ปั๊มมอเตอร์อยู่นี่เปิดปิดแยงไปอ๋อเฮ้ยสั่นแดดเอามันเจ๋งมันเจ๋งสุดสุดและทีอินวันจบไม่ต้องพกเยอะพบครบพบครบพบครบจริงๆตอนนี้อากาศดีมากทุกคนตอนนี้ผมกำลังจะอาบน้ำแล้วตอนนี้เนี่ยหกโมงนิดๆดูทุกคนดูผมแพนภาพให้ดูนะเนี่ยทุกคนเนี่ยมองเห็นไหมมองเห็นไหมมองเห็นไหมทุกคนสวยสวยสวยอากาศนะครับวันนี้กินชาบูกันทุกคนชาบูน้ำดำดูบรรยากาศก่อนมีไฟข้างบนด้วยนี่เป็นไงล่ะนี่เป็นไงล่ะเห็ดเข็มทองนี่ครับวางให้มันดูเดี๋ยวพอน้ำเดือดก็จะบรรยากาศรอบๆนะทุกคนนะนี่คือบ้านบางกาม่านะทุกคนนะถึงแม้จะไม่ได้คาบช้อนทองออกมานะครับแต่ขอกินช้อนทองผมด้วยครับชิมหมดแล้วงั้นเราละของกูช้อนสเตนเลสไอ้พวกช้อนเงินเอ็นแบบตกลงข้าวสุกนะโอเคสุกสุกสุกไส้กรอกเป็นลูกชิ้นของโกลเด้งนะครับต้องเข้าแล้วแหละเราหั่นให้มันเป็นชิ้นๆพอดีคำครับมือเลยครับค่อยดูสันคอสไลด์อันนี้อะไรเหมือนกันครับสันคอสไลด์อันนี้ตัวผู้บรรยากาศดีมากตามธรรมเนียมครับพี่ใหญ่พี่ใหญ่เชิญครับไปก่อนอร่อยเฮ้ยยังตะเกียบมีไหมตะเกียบอยู่ข้างล่างใช้ได้ใช้ได้มากินชาบูกันทุกคนนี่มีข้าวด้วยนะเรียบร้อยน้ำจิ้มก็มีจิ้มก็มีจิ้มอร่อยนี่กิมจิผักแก้มผักแก้มจิ้มน้ำจิ้มหน่อยต้นหอมใช่ไหมอร่อยสุดยอดมากตามด้วยกิมจินะเดี๋ยวลูกชิ้นก่อนจิ้มนิดนึงแล้วกิมจินะกินเสร็จเราก็ล้างจานครับ ยามค่ำคืนอากาศดีไหมล้างจานบนเขาล้างจานหลักสิบวิวหลักล้านนะครับ ตอนนี้สองทุ่มนิดๆ อากาศสองทุ่มไปเหรอสามทุ่มกว่าฮะสามทุ่มเหรอ20องศาโอ้โหอากาศ20องศาเย็นน่ะเย็นมากอากาศเย็นมากทุกคนนะผมว่าโอเคเลยบางกามาซึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพมากประมาณ150กิโลเนี่ยแล้วก็มาสัมผัสบรรยากาศเย็นๆเหมือนภาคเหนือภาคเหนือเนี่ยผมว่าบางกามาตอบโจทย์สำหรับคนที่สายแคมปิ้งนะตอนกลางคืนอากาศดีอ่ะคือที่นี่เนี่ยใช้ไฟจาก
โซลาเซลล์นะครับฉะนั้นแต่บ้านแต่ละหลังก็จะไม่ค่อยมีแสงไฟสักเท่าไหร่เฮ้ยมีดวงจันทร์ด้วยดวงจันทร์โผล่นั่นนะทุกคนเห็นไหมเนี่ยมองเห็นไฟของชาวบ้านลิบๆอันนี้สถานที่แคมปิ้งเราเองงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกันนะทุกคนนะสวัสดีตอนเช้าทุกคนตอนนี้เวลาประมาณ6โมงครึ่งนะครับก็ประมาณ20องศาเท่ากับเมื่อคืนแล้วก็น้ำค้างเนี่ยเยอะมากฉะนั้นเนี่ยคนที่จะมาแคมปิ้งนะครับก็ดูแลสุขภาพให้ดีเพราะว่าน้ำค้างมันเยอะดูบรรยากาศข้างหลังทุกคนหมอกไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าได้ความเย็นของหุบเขาบางกาม่าแห่งนี้นะครับจุดที่ผมแคมปิ้งก็อยู่ด้านบนนะครับตอนนี้ผมเดินลงมานิดนึงฝั่งอู้นเลยเนี่ยก็จะเป็นชุมชนบางกาม่ามันจะเป็นแนวยาวของหุบเขานะครับเนี่ยด้านล่างเนี่ยจะเป็นแนวยาวของหุบเขาเนี่ยครับอยู่ด้านล่างลงไปเลยยาวไปเลยเนี่ยมองเห็นบ้านของชาวบ้านเลยเนี่ยแล้วก็บริเวณแห่งนู้นนะครับก็จะเป็นโรงเรียนผมว่าก็มองเห็นหมอกจางๆนะทุกคนนะอยู่ด้านล่างก็การมาบางกามาแห่งนี้นะครับก็ต้องขอบคุณบุญยงลานสเตย์ด้วยนะครับที่ดูแลในเรื่องของอาหารแล้วก็สถานที่นะครับนี่คือทางที่รถวิ่งนะทุกคนนะชันมากเนี่ยเดี๋ยวไปทานกาแฟตอนเช้ากันแนะนำนะครับบางกาม่าสถานที่แคมปิ้งหรือสถานที่สำหรับนักแอดเวนเจอร์เพื่อที่จะหรือทุกคนที่อยากจะมาพักผ่อนนะครับกับบรรยากาศภาคเหนือนะครับเย็นสบายซึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพเลยนะครับผมบอกไปก็ที่ผมบอกไปว่าอยู่ระยะทางเนี่ยไม่ไกลก็อยู่ที่ประมาณ150กิโลไม่เกินประมาณนี้ตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ22องศาใช่ไหม22องศาแล้วโอเคไหมบรรยากาศเมื่อคืนสบายใช่ไหมหลับสบายเลยชาร์จแบตได้ชาร์จแบตชีวิตมอคค่าพอร์ตครับอ๋อทำมอคค่าพอร์ตเหรอครับทำต่อให้แก้วหนึ่งเลยครับโอเคเป็นไงเมื่อคืนนอนหลับดีไหมโอ้สบายมากเลยครับเปิดพัดลมไหมหรือไม่ต้องเปิดนิดนึงครับเพื่อให้อากาศโฟร์พอนอนในรถใช่ไหมใช่ครับรู้สึกฟินไหมกับชีวิตบรรยากาศเหมือนเสพธรรมชาติจริงๆได้ยินเสียงธรรมชาติอย่างเต็มที่เลยเสียงกาเสียงจิ้งหรีทั้งคืนเลยนะแล้วก็บรรยากาศแบบเย็นๆนะดื่มกาแฟตอนเช้านั่งชมบรรยากาศวิวทิวเขาสวยมากทุกคนนะสำคัญสุดก็คือบรรยากาศที่เย็นไม่ร้อนมอร์นิ่งครับลงฝั่งโน้นนะครับอย่าลงฝั่งนั้นนะครับสุดยอดมุมกินกาแฟนะครับที่วิวหลากหลายล้านเลยครับวิวนี้อากาศเย็นในเดือนเมษาอันนี้จะเป็นวิธีแบบบดแบบแมนนวลนะครับเป็นออกกำลังกายยามเช้าไดเรคที่ตัวอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นการชงแบบมอคค่าพอตสไตล์อิตาลีแต่เรามาชงที่บางกาม่าสไตล์กะเหรี่ยงอันนี้จะเป็นกาแฟจากกาญจนบุรีสนับสนุนกาแฟไทย
นับสนุนสถานที่ท่องเที่ยวไทยบางกะมาถ้าคุณอยากรู้ว่าดีแค่ไหนคุณต้องมาดูด้วยสายตาของคุณเองสดชื่นยามเช้านะทุกคนนะกินกาแฟโอ้โหบรรยากาศชื่นใจกาแฟเขาหอมนะสุดยอดมากทุกคนกับบรรยากาศเย็นๆแล้วกาแฟร้อนๆสดชื่นสวัสดีทุกคนก็เช้าวันใหม่นะครับตอนนี้เนี่ยผมก็กำลังขับรถกลับลงไปจากบางกะมาเนี่ยครับว่าจะดูนะครับว่าตอนลงจากลงบางกะมาเนี่ยเส้นทางจะเป็นยังไงแล้วก็ตอนกลับเนี่ยระหว่างตอนกลับกับตอนขึ้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างเลี้ยวขวาตรงหมู่บ้านครับโอเคมาทันแล้วครับมาทันแล้วครับฉะนั้นเนี่ยทริปนี้เนี่ยผมก็จะมีลักษณะการรีวิวเนี่ยจะ2รูปแบบนะครับก็คือตอนขึ้นแล้วก็ตอนลงนะครับตอนนี้เนี่ยผมกำลังพาทัวร์หมู่บ้านอยู่นะครับหมู่บ้านบางกะมานะครับทางดีมีเซเว่นอีกแล้วครับเนี่ยครับเส้นทางในหมู่บ้านจะเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นทางดินนะครับเป็นทางดินที่ไม่เหมาะกับการวิ่งในฤดูฝนเลยนะครับก็ค่อยๆไปค่อยๆไปนะครับโอ้แสดงว่าตรงนี้เนี่ยหน้าน้ำเนี่ยเป็นทางน้ำเลยนะเป็นยังไงบ้างครับด้านหน้าทางสวยครับทางสวยชิลมากก็วิ่งได้สบายเนาะนี่ภาวนาอย่างเดียวไม่ให้รถสวนนะเนี่ยรู้สึกว่าข้างหน้าจะมีทางที่เป็นล่องนะครับล่องยังไงล่องยังไงไปได้ล่องวีอ่ะมึงรู้จักไหมล่องวีอ่ะแบบว่าใช้สอดเข้าไปโอ้โหเฮ้ยมันจะอันตรายไปหรือเปล่าไปได้วิ่งคอมล่อมไปเกตรงยาวเลยเมื่อกี้ตกล่องใช่ไหมครับตกหน่อยนึงแต่หันกลับทันใช่ไหมครับเอาเลยตกใจทางโหดมากเลยทุกคนสุดยอดโอ้โหที่นี่คือสุนทรีลานสเตย์โน่นทุกคนสุนทรีลานสเตย์นี่จำได้ว่ามีใครมานะคุณบุริครับคุณบุริใช่ไหมคุณบุริมาพักที่นี่ทุกคนก็ตรงที่ผมพักเนี่ยตรงที่ผมพักเนี่ยก็ใกล้ๆกับสุนทรีแต่ผมอยู่ฝั่งโน้นก็อยู่ติดๆกันนะแต่ว่าเวลามาเนี่ยมันไม่ได้มาง่ายมันจะลำบากนิดนึงเอ้ยสุนทรีก็สวยมันอยู่เหมือนลักษณะว่าเป็นตรงกลางหุบเขาอะนะเฮ้ยใช้ได้เลยสุนทรีลานสเตย์เดี๋ยวขอพักรถก่อนทุกคนโอเคถ้าความรู้สึกพี่นะครับบุญยงเนี่ยวิวสวยกว่าคือบุญยงอะที่เราไปพักเมื่อคืนนะทุกคนนะสุนทรีเนี่ยเราไม่ได้พักแต่เรามาเยี่ยมเพราะว่าเราดูจากเรามาเซอร์เวย์ดูจากโซเชียลคนจะมาตรงนี้เยอะพอเรามาดูแล้วเนี่ยผมมองว่าวิวมันก็ดีในระดับนึงแหละแต่ถ้าใช้มุมสูงต้องบุญยงลานสเตย์ส่วนตรงนี้ได้มุมเตี้ยกว่าแต่ได้มุมหุบใช่ไหมแล้วทางเข้าค่อนข้างที่จะแอดเวนเจอร์นิดนึง
นะใช่แต่ว่าของสุนทรีเนี่ยลานจะกว้างกว่าแล้วก็เรียบกว่าเรียบกว่าบุญยงลานจะแคบกว่าแต่ว่าถามว่าเป็นขั้นบันไดมันใช่เป็นขั้นบันไดแต่ถ้าวิวเนี่ยบุญยงเนี่ยจะวิวมุมกว้างสุนทรีก็กว้างแต่ว่าก็จะเห็นข้างในหุบข้างในหุบเขาแต่ตรงนี้ได้ได้ลมนะผมว่าได้ลมนะได้ใช่มีลมเฮ้ยมีลมนะทุกคนนะตรงนั้นตรงนู้นจะไม่ค่อยมีลมนะลานดอกไม้สวยใช้ได้เลยแล้วพื้นหญ้าเต็นท์พื้นลงได้สบายไปดูห้องน้ำดูห้องน้ำ ห้องน้ำดีมี2ห้องห้องน้ำแยกห้องอาบน้ำกับห้องส้วมใช่ไหมแยกห้องอาบน้ำกับห้องส้วมถ้าห้องน้ำนี่สุนทรีจะดีกว่าบุญยงนะใช่ใช่ใช่แล้วดูท่าทางไม่มีเพื่อนด้วยไม่มีใช่ตอนที่เราไปบุญยงนี่ก็จะมีเพื่อนตัวยาวผมมองว่าสุนทรีเนี่ยขี้หดเลยนะผมมองว่าสุนทรีเนี่ยสักประมาณสัก 4-5 เต็นท์นี่ก็แน่นแล้วนะเต็นท์ละ2คน2คนผมว่าจำกัดสักประมาณ15คนนี่ก็พอแล้วมั้งแน่นไปแล้วเขามีไอ้ตรงนี้ที่ดูรับกว้างนั่งเล่นหลบน้ำค้างโอเคโอเคตรง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 ครับตรงตรงตรงตายตายเหรอครับสายมือคนขับเลยครับขึ้นตรงตรงได้ป่ะฝาฝาครับฝานิดนึงฝาฝาครับฝาขวาขวาครับขวาขวาฝานิดเดียวครับล้อตรงล้อตรงล้อตรงโอเคโอ้เสียวไอ้หลุมตรงกลางที่มันเป็นร่องนี่แหละกูน่ากลัวป่ะไปเลยดีกว่ากำลังผ่านหน้าหมู่บ้านในหมู่บ้านอยู่นะทุกคนดูทางในบ้านแล้วกันเนี่ยครับเขาก็จะเอากระสอบมากั้นเอาไว้เพราะว่าเขากลัวรถนักท่องเที่ยวเนี่ยจะติดลมเอาทุกคนเนี่ยถ้าไปทางซ้ายเนี่ยเขาจะไปวัดนะทุกคนนะทางซ้ายเนี่ยไปวัดตอนนี้เราเดินทางกลับแล้วเราเลี้ยวขวาเนี่ยคือทางออกแล้วตอนนี้มันทางลงมันชันมากใช่ไหมครับพี่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะใช่มั้งก็ลงจริงๆลงทีก็ได้แต่เบรกเยอะหน่อยมันมีระบบลงเขาอ่ะลองทดลองใช้ดูดิไอ้ที่รูปรถมันหัวทิ่มอยู่นี่ใช่ไหมพี่ใช่ครับมันจะกระพริบตอนมันทำงานครับมันจะช่วยกระจายแรงเบรกตามล้อที่มันลงน้ำหนักอะครับอันนี้ผมปล่อยคันเร่งปล่อยเบรกหมดเลยฮะให้มันเบรกเองปล่อยไหลเลยแต่ระวังลายด้วยครับคือปล่อยไอ้ระบบวิ่งลงต่ำๆเนี่ยทางลาดชันเนี่ยให้มันทำงานของมันเองแค่รักษาลายเท่านั้นใช่ไหมใช่ครับใช่แต่ถ้าเกิดมันช้าไปมันก็เปิดมันก็กดปุ่มคันเอเนี่ยคันไอตัวเร่งอ่ะคันเร่งตรงมืออ่ะหรือลดความเร็วตรงมืออ่ะตรงคุยคอนโทรลเนี่ยครับท้องไส้ปั่นป่วนหมดแล้วถ้าลงสุดแล้วส่งสัญญาณด้วยนะครับตรงนี้มันชันมากค่อยๆลงไปทีละคันครับทราบครับพี่เอสุดยังครับพี่เอยังค้างท่ออยู่เลยหลายคืนแล้วกูยังไม่ได้ปล่อยเลยพี่ครับพี่โมดตามมาได้ครับโอเคนะลงเลยนะตรงนี้มันจะชันมากทุกคนก็จะค่อยๆไหลลงไปก็ระยะทางการขึ้นที่มันลำบากที่จะมาบางกะมาผมว่าอยู่ที่ประมาณ 3-4 กิโลประมาณนี้นะครับแต่ใช้เวลาเนี่ยผมว่า20นาทีได้15นาที20นาทีมีแน่ๆใช้ความทำความเร็วไม่ได้รถสวนลำบากถ้าฤดูฝนเนี่ยเท่าที่คุยสอบถามชาวบ้านมาเนี่ยเขาบอกว่าครึ่งชั่วโมงก็มีนะสรุปอีกทีนึงก็คือขับเคลื่อน2ล้อเนี่ยไม่แนะนำแต่ถามชาวบ้านเขาบอกว่าก็ยังมีคนฝืนขึ้นมาแต่เขาก็คงชำนาญเส้นทางเขาถึงมาได้นะเนี่ยตรงนี้ก็เป็นจุดชันอีกจุดหนึ่งซึ่งอันตรายพอสมควรผมก็จะปล่อยรถให้ค่อยๆไหลลงไปมาเลยไม่ต้องจอดรอหรอกพี่มารอตรงเหลืออีกเนินนึงอ่ะที่รถเกินขึ้นไม่ไหวอ่ะกว่าจะผ่านแต่ละเนินได้เหลือเนินสุดท้าย
ตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เขาทำไว้สำหรับให้รถหลบกันได้นะนี่ฮะไว้สำหรับให้รถหลบกันโมดไหมยังครับแน่ๆผมจอดตูดอยู่เนินสุดท้ายแล้วครับกำลังลงจุดนี้คือจุดสุดท้ายใช่ไหมที่น่ากลัวจุดสุดยอดครับจุดสุดยอดสุดแล้วคือถ้าคนมาจะเจอเนินนี้แหละที่อันตรายที่สุดก็ต้องค่อยๆแต่ตอนกลับจุดนี้คือจุดสุดท้ายเนี่ยไปดูข้างหน้ากันทุกคนเนี่ยผมก็จะไล่ๆตามกันไปแต่ว่าผมจะปรับโหมดเกียร์ให้เป็นโหมดลงเนินนี่นะทุกคนนะก็จะเป็นโหมดนี้แล้วหน้าจอมันจะขึ้นเป็นรูปรถลงมาขณะที่เราปล่อยคันเร่งมันก็จะมีไฟกระพริบมันก็มีไฟกระพริบอย่างเงี้ยนะทุกคนก็จะปล่อยให้รถไหลไปไม่ต้องแตะคันเร่งครับก็ปล่อยให้มันไหลไปอย่างเงี้ยครับดูทุกคนชันมากได้กินเบรกโอเคไหมท้าทายก็ทุกคนวันนี้ทริปบางกาม่าเนี่ยก็ผมรีวิวให้เห็นทั้งขึ้นแล้วก็ทั้งตอนลงนะครับฉะนั้นเนี่ยคนที่เดินทางมาที่นี่ผมว่าสิ่งที่ต้องคำนึงก็คือเรื่องของรถนะครับยางดอกยางก็สำคัญการเตรียมตัวความพร้อมนะครับโดยเฉพาะเรื่องรถสำคัญมากรถเก๋งตัดไปเลยนะส่วนขับเคลื่อน2ล้อคุณต้องชำนาญเส้นทางพอสมควรนะพี่นะคือขับเคลื่อน2ล้อต้องมีประสบการณ์ในการขึ้นลงที่ชันเหมาะสำหรับโฟร์วีลมือใหม่นะครับเส้นนี้จะบอกว่ายากก็ไม่ถึงกับยากมากง่ายก็ไม่ถึงกับง่ายมากเป็นการเอารถมาทดลองสมรรถนะครับได้ใช้ปุ่มฟังก์ชันต่างๆของรถครับก็ SUV ก็มาได้ครับSUV ก็มาได้เส้นทางหินไม่ค่อยคมมีช่วงแรกที่หินคมนิดหน่อยครับนะเพราะฉะนั้นยางเดิมๆติดรถก็ที่ติดมาก็ยังได้อยู่แต่หน้าฝนก็อาจจะยากนิดนะหน้าฝนไม่แนะนำมือใหม่ก็สรุปอย่างนี้ข้างบนบางกาม่านะครับไม่มีไฟไม่มีไฟฟ้าให้ใช้โซลาร์เซลล์เท่านั้นถ้าใครจะมาก็ต้องเตรียม power bank มาให้เยอะแล้วก็อะไรอีกอ่ะคือโทรศัพท์นะก็มีแค่ AIS อันเดียวนะครับอันอื่นนี่ตัดไปเลยมีบ้างไม่มีบ้างมีบ้างไม่มีบ้างแต่ก็มีบ้างไม่มีบ้างนะอะไรอีกล่ะอาหารการกินผมว่าซื้อมาเองดีกว่าซื้อมาเองนะครับส่วนน้ำที่นี่เป็นประปาภูเขานะทุกคนนะก็อาบน้ำเย็นสบายมากกลางคืน20องศาตอนเช้า22ก็ถือว่าโคตรเย็นเหมือนกันสำหรับเดือนเมษานะนี่เดือนเมษานะทุกคนนะแล้วก็สิ่งที่จะนำเสนอก็คือว่าช่วงเดือน9เขาจะมีงานประเพณีข้าวห่อใช่ไหมข้าวห่อเป็นงานประเพณีของชุมชนชาวกะเหรี่ยงปะปากะยอที่นี่นะครับก็มาเที่ยวกันได้แล้วก็ช่วงเดือน10เดือน11ก็จะเป็นช่วงที่คนมาส่องนกเงือกกันก็มาดูนกเงือกกันที่หมู่บ้านบางกาม่าได้นะครับมี2กิจกรรมที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวกันเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสผมจะมารีวิวการส่องนกเงือกรวมทั้งกิจกรรมการประเพณีการห่อข้าวของชาวบางกาม่าสำหรับทริปนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม East Travel Alone นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับรักกันจริงอย่าลืมนะครับแชร์ให้ผมด้วยก็มีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับพี่ตากล้องโชว์หน้าตาหน่อยตากล้องมีคนอยากเห็นทีมงานนี่ทีมงานนี่คือทีมงานนะครับทีมงานใหม่นิกโลนวูฟครับนิกอะไรนะโลนวูฟแปลว่านิกโลนวูฟหมาป่าเดียวดายครับโอ้หมาป่าพวกวัฟเองก็สำหรับทริปนี้ต้องขอบคุณทีมงานทุกคนที่เอารถมาลองด้วยกันนะครับโอเคขอบคุณมากครับทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวทีมงานบ๊ายบายหน่อยอ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายโอเคบ๊ายบายครับโอเคครับ